สวัสดีครับพี่โอ oh, นิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ก็จะขอคุยถึงหนังที่ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้เข้าตั้งแต่วันที่9ทธันวาคม2,564แต่ว่าเรื่องนี้คุยช้าคุยเร็วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะดูกันได้ตลอดอยู่แล้วนอกจากฉบับภาพยนตร์ก็มีฉบับโทรทัศน์ เป็นประจำมีมาตั้ง200กว่าตอน200กว่าเอีพิโซดแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013และนี่เป็นฉบับโทรทัศน์อ้ยไม่ใช่ฉบับภาพยนตร์จอใหญ่ครั้งแรกครั้งแรกที่ขึ้นฉายโรงภาพยนตร์แต่ทําเป็นฉบับภาพยนตร์เนี้ยครั้งที่4แล้ว3ครั้งแรกเอาลง DVD แล้วก็ลงทีวีสตรีมมิ่งโดยตรงนะครับเป็นภาพยนตร์นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซีรีส์ในโทรทัศน์ เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องแต่ละเรื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่4และเป็นครั้งแรกที่เอาขึ้นจอใหญ่แล้วก็ประสบความสาเร็จสูงด้วยลงทุนเพียงแค่20กว่าล้านเท่านั้นแต่ทำรายได้ไปแล้วร30ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณนะครับนี่หนังแคนาดานะย้ำอีกทีหนึ่งในมีในมโตรมีตรารงทงแคนาดาสีขาวแดงหรา้าอยู่ในเรื่องนะครับและหลายๆคนก็คงจะ รู้แล้วว่าถ้าเป็นหนังแคนาดาเนี่ยมันจะมีความผูกพันอบอุ่นของครอบครัวเป็นสำคัญเสมอไม่ว่าจะเป็นหนังประเภทไหนก็ตามหนังสยองขวัญยังเน้นเรื่องครอบครัวเลยจะว่าไปพี่โอก็เคยดูหนังแคนาดาอยู่หลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้มากเท่าอเมริกาและอังกฤษนะครับหนังครอบครัวสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องมีหมายถึงว่าถ้ามันจะเป็นครอบครัวจะพากันไปดูนะแต่พี่โอขอแนะนำอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้ The Boss Baby ครับ Boss Baby ก็เป็นหนังครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าเหมาะกับผู้ใหญ่จะไปดูมากกว่าไม่อยากจะให้ไม่ถ้าเด็กพาไปดูคือหนังเรื่องนี้จะแอนตี้ผู้ใหญ่มากเด็กๆเขาแอนตี้ผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆดูแล้วเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ไม่ไม่อธิบายให้ฟังก็อาจจะเด็กอาจจะคิดว่าผู้ใหญ่คือคนที่มีปัญหาเพราะในเรื่องนี้เขาบอกเลยว่าผู้ใหญ่ทำปัญหาอะไรให้กับโลกนี้บ้างและ ก็ก็คือเท่ากับว่าแนะนำเรื่องนี้มากกว่าแหละนะครับอีก2เรื่องเรื่องนี้ a n i m เมชันมีสัปดาห์นี้ฉายพร้อมกัน4เรื่องเลยนะครับเรื่องนี้ปล่อยให้วัยรุ่นก็ไปดูกันเองพ่อแม่ไม่ต้องพาไปดูไม่ต้องไปดูกับเขาด้วยนะครับมันเป็นหนังโรแมนติกวัยรุ่นนี่พี่โอชอบมากเลยคิริโตะอซึนะส่วนอีกคนหนึ่งมิโตะตัวประกอบสำหรับพี่โอครับอีก2เรื่องที่ คิดอาจจะเข้าใจว่าเป็นหนังครอบครัวครอบครัวดูได้เรื่องโคนันอันนี้ยังพออนุโลมว่าพาเด็กที่โตหน่อยไปดูได้นะครับแต่ส่วนใหญ่วัยรุ่นเขาก็จะพากันไปดูกันเองแหละแล้วก็พ่อแม่ก็ไปดูกันจะไปมันเป็นหนังผู้ใหญ่มากกว่าหนังเด็กนะครับสรุปว่าหนังเด็กมีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เรื่องเดียวมีอีกเรื่องหนึ่งหนังครอบครัวครอบครัวจริงๆนั่นคือครอบครัวแม่ลูก แม่ลูกรักกันมากลูกอยากกินคนแม่ก็หาคนให้ลูกกินนะครับ <c oughs> ชื่อเรื่องสันเด็กผวาไม่สปอยในคลิปเรื่องนี้แต่มาสปอยตรงนี้แหละก็สปอยแค่นี้ครับไม่ไม่ได้สำคัญอะไรมากอ่ะพูดถึงอันนี้ต่อคือเรื่องมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับพี่เอ๋ดูแล้วมันน่ารักมากใครๆที่เคยได้ดูซีรีส์ทางโทรทัศน์ก็น่าจะชื่นชอบแล้ว ที่โอเห็นว่าเรื่องนี้ฉายในโรงคิดด้วยเด็กๆเขาที่เขาดูกันเขาก็ค่อนข้างตั้งใจใดูเอาเด็กๆเล็กๆไปดูได้เลยแหละมันน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นตัวน้องคนนี้ทำไมน้องคนนี้ไม่เป็นหมาด้วยนะก็ไม่รู้ชื่อพอพัตรโอเนี่ยพัรโแปลว่าสายตรวจพอแปลว่าอุ้งเท้า อุ้งเท้านะครับไม่ใช่อุ้งมือเพราะว่าเรื่องของหมาหมามีอุ้งเท้าหมาไม่ไเรียกอุ้งมือหรือใครจะหยาบใครหน่อยก็เรียกอุ้งตีนก็ได้นะครับแต่กรุณายอย่าเรียกซ่อนตีนเพราะว่ามันจะไม่สุภาพอุ้งเท้าสายตรวจอุ้งเท้าก็คือสายตรวจน่ารักน่ารักพวกนี้แหละชื่อภาษาไทยว่าขบวนการเจ้าตูบขบวนการสีขบวนการตรูบสีขาหรืออะไรซึ่งของค่าย a p บ้าง ค่ายยูนิเว์แซลเขาตั้งชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าหมาทุกตัวไม่ใช่ตูนะครับตามที่พี่โอ๋รู้มาได้ยินคนโบราณโบราณพูดกันเนี่ยหมาที่ถูกเรียกว่าตูบคือหมาที่มีลักษณะหูตูบเท่านั้นหมาที่หูตั้งมันก็มันไม่ใช่ตูบเขาดูกันที่หูถ้าหูตูบเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าตูบถ้า หูไม่ตั้งเอ้ยถ้าหูไม่ตูบมันเป็นหูตั้งมันก็ไม่ถูกเรียกว่าตูบนะครับก็เรียกว่าเจ้าหมาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเนี้ยคือทุกคนลืมที่มาของคำว่าตูบหมดแล้วเมื่อเห็นเป็นหมาก็เรียกว่าตูบไปทุกตัวไม่ว่าจะหูตั้งหรือหูตูบก็ตามนะครับอย่างตัวนี้หูตั้งนี่ก็ไม่ใช่ล้องตูบนี่อันนี้สิตูบนี่ตูบตูบตูบนะครับตูบตูบเยอะอันนี้ไม่ตูบ น้องเชสเป็นคนที่มีปัญหาที่สุดในเรื่องไม่ใช่คนเป็นหมานะครับน้องไรเดอร์นี้นักเออนักภาคทั้งหมดนี้ได้รับการแคสมาใหม่เป็นคนระชุดกับในโทรทัศน์นะครับแต่คนเนี้ย <S <S เขาบอกว่ามันมีก่อนที่น้องชื่อน้องวิลบริสปินก่อนที่น้องคนนี้จะได้ภาคเสียง มีคนมาแคสต์เป็นพันเป็นหมื่นคนทั้งในอเมริกาและแคนาดาเพื่อที่จะรับบทนำบทนี้นะครับเป็นบทตัวเอกเป็นพระเอกเป็นคนคนเดียวในทีมตูกของเรื่องนี้แล้วหนังก็ยังมีจิมมี่คิมเมลมาพากเสียงด้วยซึ่งจิมมี่คิมเมลก็เป็นพิธีกรดังแล้วก็เขาก็พากเสียงในเรื่อง b o สเ b บี้ด้วยเช่นกันเป็นปู่แล้วมีนักพากบางคนมาจาก ซีรีส์โทรทัศน์ยังเป็นคนเดิมอยู่ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องใหม่เป็นคนใหม่ที่มาภาคใหม่เรื่องนี้เดินเรื่องง่ายๆแต่พี่โอเห็นว่าความดีของเรื่องคือมันน่ารักมากภาพสวยอบอุ่นดูแล้วดูแล้วมันคิดบวกครับคือไม่มีอะไรที่จะทำร้ายจิตใจ ลูกๆหลานๆหรือเด็กเล็กๆของเราให้เศร้าเสียใจกับเรื่องนี้เลยคือคนดีคนชั่วแบ่งข้างกันชัดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆของของทีมนี้เขาก็ไปช่วยแล้วเรื่องสำคัญก็คือเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในเมืองใหญ่คือ Adventure City น้องๆกลุ่มนี้น้องตูบและน้องไรเดอร์เนี่ยก็พากันไปช่วยแล้วพบว่าคนร้ายพี่โอ๊ตสปอยได้แล้วไม่เป็นไาหนังเด็กคนร้าย ก็คือเจ้าของเมืองหรือผู้ว่าการหรืออะไรเขาเรียกนายกเทศมนตรีเจ้าของเมืองเจ้าเมืองอะเจ้าเมือง Ad v เ n t u จ e c i ซ y นั่นเองซึ่งไม่ใช่คนที่รักหมาเป็นคนที่เกลียดหมามากนะครับก็จะเกลียดทีมนี้มากเพราะว่าเจ้าเมืองคนนี้รักแมวมากก็จะมีแมวเป็นตัวร้ายทำไมหนังที่ให้หมาเป็นตัวเอกแมวต้องเป็นตัวโกงทุกทีพี่โอก็ไม่เข้าใจ เรื่องเรื่องก็เจ้าเมืองคนนี้ก็ก็ทำเรื่องทำราวทำอะไรมากมายให้ทีมนี้ต้องตามไปแก้ไขแล้วในที่สุดเรื่องมันก็ใหญ่โตมากๆเมื่อเจ้าเมืองคนนี้ต้องการเปลี่ยนสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อที่เขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรอะไรได้แล้วไอ้เครื่องทำดินฟ้าอากาศนี่มันก็เกิดชำรุดขึ้นมาก็ถึงคราวระเบิดแล้วก็ทําให้เมืองวุ่นวายนะครับก่อนหน้านั้นก็มีความวุ่นวายหลายเรื่องแล้วก็ตามแก้อีกแล้วก็ยังมี ความความหวาดกลัวเมืองใหญ่ของน้องเชสซึ่ซงจะต้องปรับตัวเมื่อกลับเข้าสู่เมืองเพราะเป็นหมาหมาหลงของเมืองนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่เมืองเล็กๆกับน้องไบรเดอร์เนี่ยแล้วมีความสุขแล้วต้องกลับมาเมืองนี้แล้วก็เกิดอาการตื่นกลัวแล้วในที่สุดความตื่นกลัวของเขาก็เป็นปัญหาให้กับเรื่องอีกอีกเปราะหนึ่งถูกไอนายกเทสมนตรีคนนี้แกล้ง นอกจากจะต้องช่วยชาวเมืองก็ยังต้องช่วยชาวหมาด้วยครับทีมนี้จะทําอย่างไรอุปกรณ์อันทันสมัยของเรื่องนี้สนุกสนานช่วยได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องบอกที่มาที่ไปนะว่าทีมพอแพทโรเนี่ยมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรเพราะว่าอันนี้เราไปย้อนดูทีวีกันเราเองนะครับคือไม่ว่าจะเริ่มดูที่ตอนไหนเนี่ยเราไม่ต้องสนใจที่มาที่ไปก็ได้ดูเอาสนุกของแต่ละตอนแต่ละตอนก็ได้เรื่องนี้เราก็ดูได้เพลินพี่โอก็ดู คือในความรู้สึกถ้าเราลดอายุเราเป็นเด็กนะมันเพลินมากไม่ต้องมีอะไรร้ายแรงในเรื่องให้ให้รู้สึกหัวใจติดเต้นตูมตามหรือว่าเลือดลมสูบฉีดมากเกินไปนักนะครับดูเอาความสวยงามดูเอาความน่ารักนอกจากความน่ารักของในเรื่องคนเด็กๆที่มาภาคเป็นหมาเป็นแมวเป็นไม่มีแมวไม่ได้พาก เด็กที่มาภาพเป็นหมาเป็นคนในเรื่องนี้น่ารักทุกคนที่ออกไปดูเซิร์ช u t u b e Search Google ดูรูปของแต่ละคนที่ภาคมาแล้วนะครับลองลองไปเซิร์ชอยู่ได้น่ารักทุกคนคือน่ารักทั้งในจอทั้งนอกจอแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเรียกเป็นตัวกันลวกันแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวมีฉากประทับใจ มีวีรกรรมให้เห็นวีรกรรมไม่ใช่แปลว่าเรื่องร้ายนะวีรกรรมแปลว่าเรื่องดีนะครับสิ่งที่ทําเป็นเรื่องดีครบถ้วนนะครับแจกบทบาทได้ค่อนข้างดีน่ารักไปหมดก็เสียอย่างเดียวก็คือให้แมวเป็นตัวร้ายแล้วก็ความง่ายของเรื่องพี่โอถึงอย่างไรก็พอใจเรื่องนี้ให้เรื่องนี้ได้ถึง7เต็ม10นะครับนักวิจารณ์ใน amdb ใจร้ายมากให้แค่50เต็มร้อย ผู้ชมใน a m d b ให้สูงมาหน่อยให้6.2เต็ม10นักวิจารณ์ในเว็บมะเขือให้สูงขึ้นมาอีกให้79ส่วนคนดูในเว็บมะเขือสุดยอดเลยชอบเรื่องนี้สุดๆให้ไป97ครับก็น่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวที่รักเด็ก ซึ่งถ้าพี่โอมีลูกหลานพี่โอก็อาจจะให้สูงกว่านั้นเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ดูเบาๆสบายๆก็ให้ไปเจ็ดเต็มสิบก็คือไม่น้อยสําหรับพี่โอแล้วแต่ถ้ายังเป็นอย่างแบบหนังเข้มข้นของดิสนีย์อะไรนะั้นก็แปดเก้าสิบก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ถือว่าก็เป็นหนังเด็กสําหรับพี่โอนะครับคือเด็กๆอาจจะติดใจแต่อยากเราดูแล้วก็คือแค่ดูเพลินๆก็ขอแนะนำให้พ่อแม่พาลูกไปดูเรื่องนี้อย่าพาลูกไปดูเด็กสยองเด็กขวัญผวาอะไรนี่นะ มันไม่ใช่หนังเด็กนะถึงเด็กจะเล่นแม่จะเล่นแม่ลูกก็เถอะครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับถ้าดูเรื่องนี้เสร็จแล้วค่อยดูโครนันและบอสเบบี้นะครับส่วนอันนี้เรื่องนี้ให้วัยรุ่นเข้าไปดูกันเองนะครับพบกันคลิปอื่นๆคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ก็ดูได้ทั้งนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ